สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเทส Canon Autoboy Tele 6นะตัวนี้ serial number คือ10725448นะครับอันนี้สภาพโดยรวมนะครับไม่มีรอยแตกร้าวนะฮะมีรอยนิดๆเล็กน้อยนะครับกล้องตัวนี้ใช้ถ่านแบบนี้นะครับชื่อว่า 2CR5 นะฮะ1ก้อนนะฮะที่ร้านเรากล้องฟิล์มก็มีขายนะฮะก้อนละ275 บาทนะฮะเวลาจะใส่ก็เอาเหรียญนะฮะเปิดข้างล่างนะฮะหมุนออกให้หมดเดี๋ยวนี้เราจะเทสให้ดูนะฮะแล้วก็วิธีใช้คร่าวโอเคเวลาจะเปิดกล้องนะครับเลื่อนสวิตช์ตรงออฟนะฮะไปที่ตัวนี้คือเลนตัวนี้มันจะเป็น2ระยะตัวนี้คือระยะเปิดมาที่สวิตช์อันแรกนะฮะนี่คือระยะ35นะฮะถ้าเราเปิดไปที่สวิตช์อันที่2นี่คือการถ่ายระยะ60นะก็คือเวลาเราเปิดไปที่สวิตช์อย่างอันแรกเนี่ย35เนี่ยพอเรากดถ่ายเนี่ยนะฮะหน้าเลนมันจะเปิดเฉพาะตอนที่เรากดถ่ายเท่านั้นนี่เดี๋ยวลองเลื่อนไปที่สวิตช์60นะฮะเวลาเรากดถ่ายเลนจะออกมานะฮะก็คือหลังจากเราเลื่อนสวิตช์ไปเราก็เลือกว่าเราจะถ่ายซูมหรือว่าเราจะถ่ายไวด์นะฮะก็เวลาเราใช้ในงานในโหมดที่เปิดมาเนี่ยมันจะเป็นออโต้แฟลชก็คือแฟลชจะติดเมื่อแสงไม่พอแฟลชจะติดเองนี่ฮะแต่ถ้าแสงพอแฟลชจะไม่ติดแต่มันจะมีปุ่มสีส้มตรงนี้ฮะมันเป็นการบังคับเปิดแฟลชตลอดเวลาเวลาเราจะถ่ายเราก็กดค้างไว้แล้วเราก็กดจะให้เป็นการบังคับให้แฟลชติดนะฮะแล้วก็มีปุ่มนี้คือตัวตั้งเวลาถ่ายนะพอเรากดลงไปมันจะมีไฟกระพริบข้างหน้านะก็เอากล้องตั้งเอาไว้ถ่ายแล้วแล้วข้างหลังก็สามารถตั้งวันที่ได้อันนี้ลองดูนะฮะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือตั้งวันที่ในการถ่ายโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องใช้ได้ปกติโอเคปิดตรงนี้ครับขอบคุณครับ